นี่คือบรรยากาศของสถานที่ที่เป็นที่ตั้งของสมานฟาร์มนะครับอยู่ใกล้กับถ้ำผาโค้งหรือถ้ำติดแอร์นะครับเป็นรอยต่อระหว่างทิวเขาจังหวัดพิษณุโลกนะครับต่อเชื่อมกับเพชรบูรณ์นะครับอำเภอวังโป่งเป็นอำเภอที่อยู่รอยต่อระหว่างเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกนะครับใกล้ที่สุดก็เป็นถนนเส้นทางหลักหมายเลข11นะครับตรงเหมืองทองเหมืองแร่ทองคำอัคราไมนิ่งนะครับหรืออัคราดีซอสเซตในปัจจุบันนะครับและนี่คือแผนหน้างานที่ผมทำการเคลียร์ลิ่งอยู่นะครับสำหรับที่จะเตรียมรองรับในเทศกาลปีใหม่นี้นะครับเราก็จะมีการแคมปิ้งกันแล้วก็จะรองรับนักท่องเที่ยวนะครับคนที่ขึ้นไปเหนือแล้วลำบากนะครับก็แวะหาพวกเราที่จีวังโป่งนะครับก็อากาศจะอยู่ประมาณสัก18 19 20อยู่ประมาณนี้ฮะหรือบางปีก็จะหนาวมากกว่านะครับนี่ก็จะทำให้เป็นแคมปิ้งนะครับแล้วก็บริการเป็นจุดแคมปิ้งท่องเที่ยวนะครับจะทำให้สวยได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก็จะมีดนตรีบ้างเล็กน้อยนะครับสำหรับคนที่มาท่องเที่ยวนะครับมาพักผ่อนนะครับก็คงต้องการความสนุกสนานนะครับก็นี้เป็นแปลงเกษตรนะฮะไม่ได้เป็นป่านะครับเป็นแปลงเกษตรแต่ว่าเราเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดตีนเขาเลยนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับผมต้องการปรับเปลี่ยนเกลิ่งหน้าดินให้เป็นเหมือนทางภาคเหนือก็คือมีชั้นมีอะไรหลายอย่างที่เรียกว่าปรับเปลี่ยนให้มันใช้ได้นะครับให้มันสวยงามนะครับหลังจากนี้ก็คงจะเป็นด้านบนก็จะเป็นรูปปั้นของพ่อหลวงกับคุณทองแดงนะครับนั่งอยู่บนพื้นแต่ว่าผมจะทำให้สูงนะครับทำให้สูงแล้วก็มีพื้นมีแบ็กกราวด์ที่สวยนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นน้ำวนรอบนะครับแล้วก็มีสมเด็จย่าองค์สมเด็จย่าเนี่ยนั่งอยู่ข้างบนนะครับก็ให้พ่อหลวงนั่งอยู่ข้างล่างกับคุณทองแดงนะครับไปชี้ขึ้นเหนือไปนะครับที่ปลายภูเขายอดนู้นนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเราต้องเดินหน้าเราต้องขึ้นเหนือแล้วสิ่งที่พ่อให้ทำคือสิ่งที่พ่อชี้ไว้เราก็ต้องทำตามก็ใช้คุณทองแดงนะครับเป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์เป็นสัญลักษณ์ของคนของพ่อหลวงนะครับเป็นคนของแผ่นดินเป็นประชาชนของพระราชาก็หวังว่าที่นี่จะรองรับทุกคนได้นะครับพอนะครับเท่าที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็200กว่าคนก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นแผนไว้ให้เป็นจุดๆนะครับสำหรับที่จะตั้งเต็นท์นะครับก็เอาเต็นท์มาด้วยนะจ๊ะใครที่มาลงทะเบียนได้เลยนะครับใครจะมาลงทะเบียนได้เลยนะครับเราก็จะมีอาหารพื้นถิ่นนะครับอาหารทะเลนะครับแล้วก็ใครมีอะไรก็เอามานะครับใครมีอะไรก็มาเอาแบบบุฟเฟ่แล้วก็เหมือนเราห่อข้าวมากินกันนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมถ่านเตรียมเตาปิ้งย่างไว้ให้นะครับแล้วก็เตรียมแต่ของกินมาแล้วกันนะฮะก็เอาเป็นแบบแคมปิ้งทัวร์นะครับที่เราจะต้องแพ็คกิ้งอาหารมารวมกันนะครับจะได้เป็นการปาร์ตี้ที่หลากหลายดีนะครับทางใต้ขึ้นมาก็มีอาหารทะเลทางเหนือขึ้นมาก็มีแกงโฮเนาะภาคกลางนี่ก็จะต้องผสมปนเปแล้วครับทั้งอีสานเหนือกลางใต้นะครับแล้วพบกับคนวังโป่งที่วังโป่งนะครับชายหลวงจันทร์น้องชายของสมานหลวงจันทร์นี่คนลุงโป่งครับเป็นของที่เขาคิดจะเปลี่ยนแปลงทรัพยากรมนุษย์ของเขาทรัพยากรมนุษย์ของคนลุงโป่งกำลังถูกเปลี่ยนแปลงกำลังถูกปรับปรุงแก้ไขทรัพยากรพื้นถิ่นของเขากำลังถูกปรับเปลี่ยนให้มีมูลค่าเพิ่มปรับเปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่เรียกว่าตอบสนองความต้องการนะครับด้วยกำลังใจ
ำลังกายกำลังสติปัญญาแล้วก็ทุนทรัพย์เท่าที่มีนะครับเราจะไม่รอบุญวาสนาเราจะทำรอจนกว่าฟ้าจะเห็นใจและสิ่งที่พวกเราได้รับทุกวันคือกำลังใจจากเพื่อนๆกลุ่มสมาชิกเกษตรอินทรีย์เพื่อความมั่นคงของมนุษย์ในวาระแห่งโลกที่ประเทศไทยเป็นจุดประกายเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างที่คนลงปลงทำอาจจะเกินตัวแต่ไม่เกินใจไม่เกินใจของทุกคนที่คิดเหมือนกันกับคนลงปลงคนลงปลงทุกคนพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่สังคมหน้าอยู่แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองอย่างที่พ่อหลวงเราได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งจัดไว้ให้เอาธรรมมาสร้างคนแล้วค่อยเอาคนไปสร้างงานและที่นี่จะเป็นความจริงครับฝันที่ปั้นด้วยมือพบกับคนวงโป่งที่วงโป่งนะครับนี่ก็จะเป็นแป้งไผ่นะครับสร้างมนที่พี่สมานได้เลือกพันธุ์มาแล้วก็ทดลองนะครับทดลองที่จะปลูกให้เป็นแป้งไผ่ในระหว่างนี้เราก็ปลูกของกินแล้วก่อนนะครับเพื่อเป็นคลังอาหารสดให้กับทุกคนในนี้นะครับที่เข้ามาทำงานประจำในนี้นะครับเป็นสมาชิกด้วยเป็นหุ้นส่วนด้วยเป็นผู้บุกเบิกด้วยก็ผมเรียกว่าธนาคารเงินหุ้นใจตอนนี้สิ่งที่เรามีคือพวกเราทุกคนที่นี่จะไม่อดละนะฮะเริ่มปรับดินได้นะครับเวลาที่ปรับดินได้นะครับผักก็จะมีคุณภาพนะฮะแล้วก็ใบสวยนะครับสู้แดดได้นานนะครับส่วนในเรื่องของการป้องกันแมลงที่กัดกินใบเนี่ยมันยังอยู่ในเรื่องของการที่จะปรับให้เป็นการค้าผลิตเพื่อการค้านะนี้เป็นผลิตเพื่อยังชีพแล้วก็ให้สมาชิกแบ่งปันไปกินบ้างนะครับแล้วก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟจ่ายค่าที่อยู่ที่นี่นะครับที่เราต้องใช้จ่ายนะครับก่อนนะอันนี้คือผมเลือกนะครับเลือกที่จะเน้นคำว่าพอเพียงนะครับทำเท่าที่มีเท่าที่ใช้เท่าที่มีก่อนนะครับของเก่าเหลือใช้นะครับวัสดุทิ้งร้างนะครับที่มันใช้งานต่อในอย่างอื่นไม่ได้นะครับผมก็เอามาปรับเปลี่ยนใช้นะครับออกมั่งเสริมมั่งปะมั่งครับแต่ประโยชน์มันคือการใช้งานวัตถุประสงค์คือการใช้งานนะครับให้เกิดคุณค่าสูงสุดนะครับเป็นการลดลอกร้อนไปในตัวนะครับว่าไม่ไปเพิ่มเรื่องของโปรเซสไลนิ่งการผลิตพวกวัตถุพวกนี้ใหม่นะครับก็ใช้ผสมผสานนะฮะวัสดุพื้นถิ่นนะครับกับความคิดการแก้ไขของชาวบ้านพื้นถิ่นตามวิญญาณเลยที่จะแก้ไขงานนะครับให้มันใช้ได้อันนี้ก็เริ่มสวยด้วยใช้ได้นะครับแล้วก็เราทำงานกันไม่ค่อยเหนื่อยแล้วนะครับไม่ต้องก้มๆเงยๆนะครับอันนี้ก็เป็นมุ่งจีนนะครับที่มันเป็นพืชอายุสั้นที่เราจะพอเลี้ยงดูกันได้นะครับจะพบกับคนวงโป่งที่ตื่นแล้วที่วงโป่งนะครับตอนนี้ก็เก็บหญ้าออกแกะแปลงนะครับแล้วก็พรวนดินนะครับนางกับพวกลูกทำอะไรถอนหญ้านะแล้วก็พรวนผักบุกพรวนดินผักค่ะสองอย่างในตัวทำให้ดินหลวมให้มีออกซิเจนในดินอันนี้เราใส่ปุ๋ยไปแล้วอีกรอบนึงหรือยังใช่ไหมเดี๋ยวรอก่อนนะใช่ไหมหมอนมันกินใบหมดธรรมดาครับยังไม่ได้กางมุ้งเดี๋ยวรอให้เรากางมุ้งก่อนกางมุ้งแล้วหนอนก็จะไม่มีเดี๋ยวเราเอาอึ่งอ่างมาเลี้ยงบนแปลงกินแมลงกินหนอนดีไหมมันจะอยู่หรือ
เอ้าถ้ามันชื้นแล้วก็มีร่มมันก็อยู่ครับถูกปะเออเราทำให้มันอยู่ได้สิเราทำให้มันร้อนมันก็อยู่ไม่ได้ทำให้มันเย็นก็อยู่ได้น้องสาวทำไรมัดสายยางค่ะมัดสายยางตอบตรงมากหนูจะรดน้ำค่ะมาต่อสายยางใหม่พอเดินลายไว้นะครับเป็นคนคอยรดน้ำต้นไม้นะครับอันนี้ก็จะต้องใช้ความละเอียดแล้วก็ความยาวสูงนะครับอย่างหน้ากระปุกลูกนี่ก็แกก็จะเป็นตัวถ่วงครับเหมือนแกเจตนาจะสั้นนะแกทำงานได้แค่สองแถวเจตนาจะสั้นแต่ต้องเดี๋ยวต้องคุยกันใหม่ละเพราะว่าขาสั้นนี่ต้องปรับลดค่าแรงใหม่ก็เป็นความผิดพลาดของช่างรุ่นแรกนะครับที่ไม่เผื่อขาของคนทำงานเลยไม่สงสารกระปุกลูกเลยนะครับแต่ต้องไปหักค่าแรงช่างครับข้างบนแต่ข้างบนไม่มีปัญหาเนาะฮะข้างบนไม่มีปัญหาเนาะไม่มีปัญหาข้างบนช่างใหม่ไงนี่ช่างหนีเที่ยวครับพี่สมานกลับมาก็จำไม่ได้แล้วเดินผักงามมากเกิดอะไรขึ้นกับบ้านตัวเองกับที่ของตัวเองตอนนี้ก็กลับมาแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนกับผมว่าต้องไปช่วยงานพี่เล็กนะครับที่จะต้องไปบำบัดน้ำเสียที่กรุงเทพนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นขั้นบันไดนะครับตามแนวนี้นะครับตัวขั้นบันไดจะมีตั้งแต่ตรงนี้นะครับขั้น2ขั้น3ขั้น4ขั้น5ขั้น5ขั้นถึง6ขั้นนะครับกวาดบนลงล่างไปเรื่อยๆนะครับประมาณ 5-6 ขั้นครับแล้วก็ตัดตรงนี้ตรงไปนะครับตรงนี้ก็จะถูกช้อนออกถูกช้อนออกแล้วปรับสโลปนะครับก็จะกลายเป็นกลวยรับน้ำนะครับแล้วก็มีแท้งฝังไว้ในดินแล้วแท้งก็ทำโอเวอร์โฟลว์ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็ทำคันกั้นนะครับน้ำที่ตกตะกอนหินปูนแล้วอยู่ด้านล่างน้ำที่โอเวอร์โฟลว์ขึ้นมาผ่านกระดานสไลด์นะครับเป็นกระดานกรองน้ำนะครับด้านหน้านะครับน้ำเข้าได้แต่ด้านหลังน้ำออกต้องผ่านการตะกรองตะแกรงก่อนแล้วก็คั้นกั้นน้ำด้วยก็คือมีผักตบชวาอยู่ด้านบนนะครับประมาณ4เมตรนะครับ4เมตรเนี่ยต้องผ่านรากผักตบชวาจึงจะไปทำน้ำตกลงฝั่งนู้นได้เป็นบ่อพักน้ำธรรมชาติเป็นบ่อดินนะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาดุกอะไรเงี้ยฮะปลานิลอย่างเงี้ยฮะอยู่ด้านล่างนะฮะก็จะเป็นแหล่งเก็บน้ำอีกที่นึงที่จะเอาน้ำเนี่ยดันขึ้นแทงเราไปใช้ได้เลยเป็นการกรองหินปูนแล้วก็บำบัดน้ำเสร็จหลังจากบำบัดน้ำก็เลี้ยงปลาไปในตัวนะครับทำซุ้มพักน้ำนะครับกรองแดดก็จะทำให้น้ำเกิดออกซิเจนไปในตัวนะครับนี่ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์นะครับแล้วพบกันที่วังโป่งกับคนวังโป่งที่ตื่นแล้วปีใหม่นี้นะแล้วพบกันจ้าตอนนี้ค่ะนี่ค่ะบัวป่าก็จะมีบริขาบริเวณบัวป่าก็จะมีที่ปลูกผักกงตุ้งค่ะกงตุ้งนี่ค่ะผักกงตุ้งแล้วก็มีต้นขนุนค่ะในบริเวณบ่อปลาค่ะก็มีต้นขนุน
ไอ้ต้นขนุนกับต้นมะละกอมะกรอกำลังกลางออกดอกดอกนะคะนี่อากาศค่ะบริเวณนี้เป็นบริเวณบ่อปลานะคะก็ค่ะบ่อปลาจะมีนี่ค่ะอันนี้ปลูกไอ้ลูกท้อกำลังปลูกในตรงนั้นก็เป็นมะระขี้นกค่ะนี่บริเวณบ่อปลาค่ะล้อมแล้วค่ะใช้ตะแกรงแล้วก็ผ้าเขียวล้อมแล้วก็อันนี้กระท่อมค่ะกระท่อมลูกชายทำที่พักเวลาแม่มาให้อาหารปลาเขาก็จะได้นั่งพักนะคะคอยดูนะคะจะเอาตัวนี้เงียบค่ะคอยดูจะเอาอาหารลงไว้นะคะนี่ค่ะไปดูปลาดุกค่ะปลาดุกแล้วก็มีปลาสวายกับปลาพิมปลาอะไรปนๆหน่อยแต่ปลาดุกก็จะเยอะค่ะเนี่ยปลาดุกเนี่ยบริเวณรอบๆบ่อปลาค่ะก็มีที่บ่อปลาก็ประมาณสักครึ่งงานได้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดี